ันนี้โซนไหนของเรานะคะก็จะเป็นวัสดุตกแต่งภายในก็คือจะเป็นตัวโมเสกค่ะก็คือข้อแตกต่างของเรากับโมเสกเจ้าอื่นเนี่ยคือเราจะเป็นทำมาจากโพลิเมอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแคตตาล็อกอัปเดตล่าสุดของเราจะมีทั้งหมด3เล่มโดยเล่มที่ถืออยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเรียกว่าเนื้อพรามเนื้อพรามจะมี2เล่มจะเป็นเล่มนี้นะคะกับเล่มนี้ค่ะ2เล่มนี้จะมีเลขเขียนไว้ข้างหน้าเป็นพรามซีรีส์ไกด์1กับพรามซีรีส์ไกด์2ค่ะโดยเนี้ยเราจะเรียงตามโทนสีเหมือนตามแพนโทนให้ดีไซเนอร์เลือกได้เลยค่ะแล้วก็เวลาที่ดีไซเนอร์จะอยากจะขอตัวอย่างค่ะก็คือจะมีรหัสอยู่ตรงเนี้ยค่ะสามารถถ่ายรูปแล้วก็แจ้งเป็นรหัสแล้วก็ชื่อสีมาให้ทางเนยทำตัวอย่างได้เลยค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าทำได้แค่เป็นเม็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างเดียวของเราเนี่ยสามารถทำเป็นแพทเทิร์นได้หลากหลายค่ะโดยแพทเทิร์นน่ะจะให้เลือกจากดูได้จากเล่มนี้นะคะในนี้เราจะมีแพทเทิร์นให้เลือกนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็คือเราจะมีชื่อแพทเทิร์นเป็นบิ๊กคลาวด์แล้วก็จะมีเอาท์ไลน์ของตัวแพทเทิร์นให้ดูแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์เวลาเอาไปติดบนพื้นผิวแล้วเนี่ยว่าเอ้ยออกมาหน้าตามันจะประมาณไหนแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นไกด์สีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทางดีไซเนอร์ต้องการสีนอกเหนือจากในนี้ก็สามารถจิ้มจากในเล่มแคตตาล็อกสีพวกนี้ได้เลยค่ะก็รหัสสีก็จะมีรหัสสีแล้วก็ชื่อสีอยู่ด้านล่างตรงนี้เหมือนกันนะคะขนาดต่อแผ่นก็จะอยู่ที่ประมาณ30คูณ30เซนแต่อาจจะไม่ได้เท่ากันทุกแผ่นค่ะแล้วก็เวลาขอตัวอย่างมานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้แจ้งอะไรเนี่ยจะปกติจะมาเป็นแผ่นร่อนแผ่นฟิล์มใสแต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นเวลาลงยาแนวก็แจ้งเลยว่าให้ทำเป็นลงบอร์ดมานะคะก็จะได้เป็นบอร์ดแบบนี้ก็คือแจ้งมาได้อย่างอันนี้ลงยาแนวเป็นสีขาวนั่นก็จะลงยาแนวสีขาวมาให้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นชื่อแพทเทิร์นชื่อซีรีส์แล้วก็สีต่างๆไงนะคะก็คือสามารถดูจากด้านหลังได้เลยอันนี้ก็คือเป็นจะให้ดูข้อแตกต่างอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อไลท์ก็คือสีอย่างเงี้ยคือสีเดียวกันแต่ว่าได้กรรมวิธีการผลิตอะทำให้มันดูเหมือนแบบสีมันไล่เฉดกันเหมือนเป็นคนละสีแต่อย่างสองอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นเนื้อพรามเนื้อพรามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสีมันจะเท่ากันเกือบทั้งหมดนะคะเนี่ยดูแล้วมันก็จะเป็นพื้นเป็นพื้นผิวเดียวกันหมดค่ะแล้วก็เรื่องของราคานะคะถ้าเกิดเป็น2เล่มนี้ที่เป็นเล่มพรามค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ 3,000 กว่าบาทขึ้นไป 3,000 4,000 5,000 ถึง 10,000 ขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นไลน์ในเล่มเมื่อกี้ที่ทางดีไซเนอร์เลือกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีโปรเจกต์ที่ต้องการแบบคุมบัดเจ็ตอะค่ะก็เล่มเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทก็คือจะเป็นเล่มนี้ค่ะนะคะจะเป็นเล่มที่เขียนว่าไลท์ซีรีส์ตัวเนี้ยจะเป็นที่ราคาจะถูกลงมาหน่อยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในเล่มนี้นะคะจะเป็น reference ให้ดูว่าเราไปติดตั้งงานที่ไหนมาบ้างก็สามารถดูจากในนี้ได้เหมือนกันในนี้จะมีชื่อ pattern ว่า pattern ที่ใช้เป็น pattern อะไรแล้วก็โมเสกขนาดไหนเป็นโปรเจกต์อะไรก็สามารถดู reference จากในเล่มนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมีไลน์เป็นของตัวเองหมายถึงว่าไม่ได้ใช้ไลน์ในสแตนดาร์ดตามในเล่มนี้นะคะก็สามารถให้ลูกค้าเนี่ยส่งรูปมาให้ทางเราทางเราจะมีทีมกราฟิกทำเรียงโมเสกออกมาให้ดูเป็นรูปภาพว่าออกมาแล้วหน้าตาประมาณไหนอย่างเช่นอันนี้ค่ะก็จะเป็นรูปนางรำเวลาดูว่าอันไหนที่เป็นงานที่เป็นเหมือนมีรูปมาให้จะมีแพทเทิร์นเขียนตรงนี้ค่ะว่า bespoke คือเป็นงานสั่งทำก็คือจะเป็นรูปเฉพาะของทางลูกค้าเขาที่เขาให้ไฟล์รูปมาแล้วก็ให้ทางเราเนี่ยเรียงโมเสกให้ค่ะก็งาน bespoke เนี่ยก็จะราคาตารางเมตรละ 10,000 บาทขึ้นไปค่ะแล้วก็อย่างพวกนี้ค่ะก็จะมีคือของเราเนี่ยสามารถติดมุมโค้ง
เข้ามุมเข้าโค้งได้อย่างอันนี้เราติดเป็นตัวเพดานที่เป็นเพดานโค้งนะคะจะเป็นตัวกริดเล็กๆในนี้ก็จะมีแจ้งเป็นแพทเทิร์นเป็นกริดแล้วก็เป็นไซส์ของโมเสกแล้วก็มีเป็นตัวสีค่ะอันนี้เวลาขอตัวอย่างก็ถ้าสนใจเป็นตัวแบบในรูปเลยก็สามารถถ่ายรูปส่งมาให้ทางเนยได้ค่ะก็คือสามารถดูจากในเล่มนี้ได้เลยค่ะอย่างอันนี้ bespoke เนี่ยค่ะ pattern ที่เขียนว่า bespoke ก็คือตัวเนี้ยลายที่เป็นเหมือนดอกไม้เนี่ยเป็นลายเฉพาะของทางลูกค้าเขาที่เขาให้มาเลยค่ะก็ดูในส่วนใหญ่ก็จะเป็น reference ต่างๆสามารถติดพื้นผิวก็จะเป็นพื้นผนังเพดานหรือว่าจะติดเฟอร์นิเจอร์ติดเป็นตรงโถงลิฟต์อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันเพราะว่าของเราเนี่ยน้ำหนักเบาสามารถติดในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักได้ค่ะก็ดูในเล่มนี้ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ